วันนี้ไปเรียนครับไปรังสิตครับไปรังสิตนะครับวันนี้อุ้ยโอ้ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหหนูโจ๊ะโจ๊ะฝังคันนี้คันนี้นะครับเอาแล้วอายุอายุคำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือนยินดีต้อนมึงก็พูดมั่งสิข้าวคิมโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Angler Channel วันนี้ไปไหนครับไปรังสิตครับไปรังสิตนะครับวันนี้หมายไหนเนี่ยไม่รู้พี่พาไปโอ้ยกูจะเป็นกับมันอันนี้หมายลับนะครับมันไม่ลับหรอกครับเป็นหมายใหม่ที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ส่งนะโจไปสำรวจแล้วเขาบอกว่ามีตัวขึ้นวันนี้จันหนูก็มาจันหนูนะครับไม่ได้มานานนะฮะหลังจากที่เขาไปคุกขัดอยู่กับเมียน้อยนะก็ไม่มีเวลาเอาทำงานอ๋อติดงานเฮ้ยน่าสาไม่น่าเชื่อถือก็วันนี้เราจะไปล่าตามหาปลาใหญ่กันหลังจากที่ไม่ค่อยมีปลาเลยช่วงนี้หายากทำไมเดี๋ยวนี้ในคลองมันตกยากจังธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันหลายอย่างพี่สภาพอากาศอืมเอาสิมีสาระบ้างละอันนี้มีสาระไม่มีสาระมันไม่กินเม็ดโอ้หายากจริงใช่ไหมยากจริงจริงๆอะโอ้โหเบื้องหลังผมไปถ่ายกันหลายที่มากนะครับแต่ปลาก็ไม่กินนะครับวันนี้เราก็จะไปที่นึงดูว่าจะกินไหมถ้าไม่กินอีกเราจะทำไงเขาบอกเขาบอกนั่นคือทางออกแล้วครับตอนนี้สุดแล้วครับดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือไม่นะครับติดตามชมครับผมลุยครับโอเคเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้มาที่ไหนคลองรังสิตครับคลองรังสิตสวยๆเลยนะหมายสวยมากขึ้นเยอะมากครับหมายใหม่นะครับมันจะเหมือนตรงคลองทางนู้นหรือเปล่า อุ้ยตัวขึ้นอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหหนูเฮ้ยพี่ว่าต้องเอากล้องมาตั้งตรงเนี้ยมันขามันปรับเสียงได้ไงอุ้ยตัวใหญ่อยู่นู่นต้นไทรนู่นโอเคโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินตัวโคตรใหญ่โอเคเราเดินทางมาถึงกันที่หมายคลองรังสิตประยูนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะตามล่าแก้มือกับคลองรังสิตได้หรือไม่ติดตามชมครับวันนี้เน้นเกมเร็วตามครับต้องได้แล้วรู้อีกก่อนเด้อก่อนได้เกียรติไปไวกว่าได้เกียรติเอาขึ้นต่อหน้าต่อตาพี่ศักดิ์เลยครับขึ้นโชว์พี่ศักดิ์อ่ะทางมานะกะว่า
โอ้โหขึ้นลงที่ตีเลยยังไงตรงนี้ไม่มีกระตีใต้กอไผ่ตีก็พี่ตีไปพี่ตีตรงนี้ไม่พี่ตีนู้นนะกอไผ่อันนี้ไปนู่นไงเออมันก็ไหลไอ้นี่ก็ตีตรงนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เรากระจายคันกันมากเลยตีดักดูดิแต่ละตัวตีน้ำตุ้มตามตุ้มตามเลยโอ้โหโจยีดึงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้มันปิดก่อนขันแรกดึงเลยนะครับเอาแล้วเอากันไกลเตรียมตัดสายเตรียมตัดสายเออตัดสายดีได้ก่อนอะดึงปล่อยท่านผู้ชมไม่เป็นไรมันมีวูบเมื่อกี้ถ่ายไว้โอ้โหเร็วมากสังมาแล้วเฮ้ยมันอาจจะเป็นใจก็ได้สังกดล็อกตัวแรกมาไม่รู้สึกเลยไม่อยู่ครับไหนบอกกดล็อกไงการเป็นไงพี่ร้อนดิเมื่อกี้ลอกวิ่งปี๊ดนะฮะก็ไอ้นี้เราก็มัวแต่ถืออีกคันนึงอยู่โอ้คันที่ตีย้อนน้ำไปฝั่งนู้นแล้วเมื่อกี้ผมเลยตีใกล้ไปเลยเอาไม่เป็นไรดักกันหลายๆทางเปลี่ยนเหยื่อครับดึงนี่ดึงคนละทีครบหมดเลยเนี่ยดึงดีสุดคือคนเดียวเลยดึกของคนอื่นเขาวิ่งกันปี๊ดนะครับเขาจะตีเบ็ดอีกรอบแล้วครับเออดูนะตีไปตรงหน้าเลยนู้นหน้านู้นอ่ะนั่งยิ้มอยู่นั่นน่ะนั่นแหละมันขึ้นตรงหน้าที่ตีไปเลยนะครับท่านผู้ชมผมตีไปใกล้ๆนะมันขึ้นถึงตีนคันใครวะคันผมอ้าวท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวมันก็ไปลากของผมเออดิเอามันจะไปหรือว่ากินง่ายเดี๋ยวไม่ได้ตัวละเออแต่กินนะคันแบบวิ่งครบทุกคันเลยเนี่ยอย่างน้อยก็มีตัวกินก็มีให้ตื่นเต้นนะเออมันไม่ใช่แบบเหมือนฝั่งนู้นไม่มีอะไรกระดิกเลยไปคนเขาสายครับไปคันนี้ขึ้นน้ำปุ๊บเลยกินระแวงนะเออมันเหมือนมันกินระแวงอ่ะที่คนบอกว่าตกปลาคลองรังสิตตกแล้วกินดีจริงต้องรู้จุดมัน
เราไปอยู่ผิดที่ผิดทางมันก็จะไม่ดึงนะเรามาอยู่จุดที่มันมีตัวเนี้ยมันก็จะดึงนะมันระแวงมากเลยโฉบปล่อยโฉบปล่อยต้องมีต้องมีรอดูรอดูรอดูระทึกมากเลยวันนี้มันดึงอ่ะเฮ้ยเอ็งต้องเข้าใจหน่อยด้วยคนไม่เห็นหน้าปลามาเป็นเดือนเลยนะกูยังไม่รู้จักเลยปลามีคีบหรือเปล่าเนี่ยปลาเป็นตัวยังไงอืมปลาหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เลยครับมาแล้วครับที่เยี่ยมไม้ดูสิดูมันสร้างภาพเมื่อกี้โดนไม้อะไรอ่ะตัวแรกมาแล้วครับตายแล้วนะนี่ไงนอกครึ่งปี๊ดเป็นยังไงอ่ะนั่นท่านผู้ชมมาแล้วครับยังไม่ปล่อยนะยังปล่อยไม่ได้ครับปลาคลองตัวเล็กแต่เอาไว้ปล่อยตอนท้ายนะเดี๋ยวมันตายเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเงียบนี่นะครับเป็นเคสมันเป็นเคสตัวนี้มีประมาณ8โลกว่าผมว่า มาแล้วท่านผู้ชมจะได้ไม่โดนกันตัวนี้สามขีดถึงไหมเนี่ยนับวันแองเกอร์นี่มันจะเล็กลงเล็กลงเลยเนี่ยเอาไว้ยังไงใส่กระชังแล้วหย่อนข้างๆน้ำไว้ก่อนในกระติกดูเขาตัวใหญ่ๆไม่เอากันแล้วเอาตัวแค่นี้นั่นแหละในนั้นแหละอ่ะนะครับเป็นไงอาจารย์ตัวแรกในรอบปีเลยมันก็ลบไอ้นี่ไปแล้วร้อนสาบแล้วมันก็มีตัวโอ้เออใช่มันก็มีตัวต้องมองอย่างนี้ท่านผู้ชมเล็กใหญ่น้ำหนึ่งเล็กใหญ่น้ำหนึ่งโอ้ยเยอะแม่งคุยไม่ยากแล้วคุยยากแล้วไงโจ้เราอะฮะอะไรเนี่ยลากกันปิดปัดปิดปัดเขาดึงทีเดียวได้เลยอะไรเนี่ยแล้วดูนะครับฉีดมันมากนะครับวันนี้เขาบอกเลยโรงงานมาเองโอ้โหรู้เลยนะเจ๋งปวดตาไปแล้วไอ้ต้นเฮ้ยผสมมาสดๆเลยนะท่านผู้ชมลั่นลั่นโอ้โหดึงกันสนามนันไว้เลยอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันวันนี้ต้องได้ตัวเอาดูชุลมุนวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้เนาะตกปลาเนี่ยโอ้โหตัวขึ้นไปน้ำกระจัดกระจายไปหมดเลยอ่ะนะครับโคตรเดือดเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันท่านผู้ชมหลังจากดึงตัวเมื่อกี้ไปเริ่มเงียบวิ่งขึ้นตัวใหญ่ๆเต็มเลยนะมันก็มีอ่ะแต่ว่าปลาเล็กมันแย่งก่อนนะคุณผู้ชมคันนี้ลึกดักลึกดักกันหมดเลยผมต้องคุมกล้องมันร้อนนะฮะเมื่อกี้ปลาเล็กมันก่อกวนนะท่านผู้ชมร้อยมาลายไม่ไหวต้องเปลี่ยนเป็นกระโปรงถ้าเกิดแนะนำนะฮะถ้าเกิดเป็นหมาอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดเป็นร้อยมาลายอ่ะมันจะฟูพอฟูปุ๊บเนี่ยปลามันปลาเล็กมันจะดูดตะลิงติดตะลิงตะลิงเป็นเหมือนลากผักอ่ะขาดเอออันนี้ไม่ได้โดนใช่ไหมไม่โดนนี่โดนฮะไม่โดนโอ้ยแต่จริงๆอ่ะจุดเด็ดของมันอยู่บนสะพานนู่นดูขึ้นดิโอ้โหโอ้ยตกเขาบอกว่าตกเลยตรงสะพานใช่ครับมีคนบอกให้ตกตรงสะพานน่ะดีแต่ว่ามันต้องจอดรถแล้วยืนบนสะพานไงโอ้โหตัวใหญ่อยู่นี่เอ้ามันก็ขึ้นตรงที่ตีเบ็ดไปแล้วท่านผู้ชมขึ้นไปทั่วแหละ
ผมว่ามันขึ้นทั่วแหละมันกินเถอะตรงไหนมันก็กินโอ้วยังไม่โดนได้ไงวะเนี่ยนี่ก็เลยบอกเขาก็บอกเนี่ยตบได้เยอะแล้วเขาบอกก็เดี๋ยวต้องไปเอาหัวเอามาเผื่อหน่อยอยากเอาปลานิลที่บ้านโอ้ยเยอะแยะนั่นน่ะเดี๋ยวนั้นวันนั้นเอาแล้วถ่ายอยู่ถ่ายอยู่โดนอยู่ดิอยู่เฮ้ยสู้โดนแล้วครับอยู่ปะอะไรวะถุงมันเลอะเลยโอเคโอ้โหสองถุงสามถุงน้าได้เอ็นกี่ปอนด์ครับพอดีพอดีครับพอดีน้าได้เอ็นกี่ปอนด์โอ้โหถุงขนาดนี้โอ้ตายแล้วอะไรกันเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเต็มน้ำเลยไม่กินตัวเล็กอีกแล้วมั้งเนี่ยแบงองลงเลยอะแต่ละคันดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งว้าดุเมื่อกี้ไปแล้วมันทำไมลากแล้วปล่อยวะปลาเล็กเหมือนไอ้หนูแน่เลยเนี่ยไซส์เดียวกันแน่เลยดึงอย่างนี้ดึงท่านผู้ชมเมื่อกี้คันวิ่งปรี๊ดออกไปเลยแล้วก็หยุดเอาคันนี้อีกเอ้าไม่เกี่ยวคันนี้ดึงอีกเอาคันผมด้วยเอ้าเดี๋ยวเอ้าฝายังอยู่นะเจ้าสูงมาด้วยเอาคันผมก็ดึงนะฮะมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เอาถุงใหญ่ด้วยปลาเล็กอ้าวหลุดดัวมากอ่ะเปลี่ยนเรือกันดัวมากอ่ะโอเคมาดูกันนัวไม่หมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ปัญหาก็คือปลาเล็กกวนอย่างมากโอ้โหกินกันเปลี่ยนเยอะขนมปังมีเท่าไหร่ก็หมดเหมือนมาให้อาหารปลานะคุณผู้ชมโอ้เอาไอ้คันนี้ตัวเล็กนี่นะไหนละป่าลอกวิ่งปี๊ดเลยเมื่อกี้ไหนละป่าในคลิปหายไปนะลอกวิ่งเลยนะโอ้การอะไรเนี่ยเขาตายแล้วว่ามีตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้ว่าทำไมมันดูหนักๆวะเขินเลยเนี่ยพอกูจับปุ๊บจากปลาเป็นถุงเดี๋ยวนี้แตกคันผมมั้งป่าเนี่ยแตกให้รถถึงให้หมดเลยเก็บเลยดีๆนะฮะมันชอบจะดึงคันนี้นะฮะแล้วก็เว้นมาดึงคันนี้แล้วก็เว้นไปดึงนู่นตกวางมาแล้วรอดูก็จะดึงไหมมันคันผมเนี่ยมันเป็นอะไรนะตอนนี้
ังพี่ก็ดึงอยู่นะหนูดึงแล้วดึงแล้วนี่ไงเหมือนเองอ่ะแหละดึงลุงนี้ลุงนี้ก็ติดถุงเนี่ยดูทรงข้างเราจะไม่ดีไม่เจอไอ้ยักษ์ใหญ่ที่ตามหาเลยอ่ะเดี๋ยวโดนตกทิ้งอีกแล้วโดนอยู่แล้วล่ะโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วหนูเป็นไงหมาดีดีมึงไงตัวเดียวมาปล่อยพี่ที่ปล่อยปลาเล็กใหญ่น้ำหนึ่งตึ๊กกูว่าแล้วไงเป็นไงผมก็มาถึงครับพี่ยังไม่ถึงอ่ะโอ้โหนี่ผมจะโอ้ยวันนี้นะฮะสรุปแล้วก็คือปลาเล็กมันกวนนะผู้ชมไม่สามารถจริงๆวันนี้เราก็เอาไงก็พอแล้วยืนยันเลยครับเล็กไม่เล็กจริงนี่ครับเล็กตัวแรกเลยตัวแรกเลยอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ถึงโลเราไม่เอานะครับเกินไซส์ 5 ไซส์ 6 ไปเราก็ปล่อยอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้น้องเข้าไปโตนะน้องยังตัวเล็กอยู่หนูจับสวายเข้าให้มือกำหนีพี่กำดิพี่กำดิอ่ะดิให้กล้องดูก่อนให้กล้องดูก่อนนี่นะครับสวายคลองรังสิตเราไม่แห้วเลยครับเรามาปลดครับผมมาถึงแล้วผมไปแล้วดูดิพาใครมามันก็ได้รอบนึงแล้วไอ้นี่ไปได้ปลาทองไอ้นี่มาได้สวายแล้วผมได้อะไรท่านผู้ชมโอ้ยอะไรก็เป็นไปได้นะนี่แหละฮะคือการตกปลาหมายธรรมชาตินะครับเสน่ห์มันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าผมบอกทุกคนแล้วว่าอีพีหน้าผมขอแก้มือจะไปไหนกันเขาบอกเขาบึ้งเขาบึ้งเขาบอกเอางี้ผมขอไปซ้อมมือเอาไปฝึกฝีมือหน่อยไม่ได้เยอะมากับ2เดือนแล้วไม่ได้เยอะปลาใหญ่อยากรู้ว่าปลาใหญ่ๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปซ้อมมือกันดูว่าอีพีหน้าผมจะตามหาปลาบึกเจอหรือไม่ผมตั้งใจคืออยากเจอบึกไซส์40ที่บึงบางนาครับเดี๋ยวติดตามชมครับวันนี้โอเคก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะที่คอยกดติดตามคอยกด Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมดูว่าจะเจอยักษ์หรือไม่ติดตามชมครับสวัสดีครับเย้ไปๆๆเลยผมเก็บของหมดแล้วเหลือพี่นี่แหละเดี๋ยวร้อนเลยเก็บของไม่ได้ไม่ครับไม่ตั้งใจจะไปเพราะว่าผมเคยไปตกไปแล้วผมได้แค่สวายผมไม่เคยได้ปลาบึกนี่มันไม่